นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันอังคารขึ้น7ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะวันนี้เป็นวันโกนนะครับเหมาะแก่การมงคลสีความสำเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมักสุกสีโอรสเสียบโชควันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกทิศดับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือบุษราคลัมพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายขอคนขอระฆังและงองูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือตัวเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอถุงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอผ่านฝอฟันผอสมเภาและมอม้าเลขมงคลวันนี้เลข6เลข1และเลข5หมายเซตวันนี้พระสุนทรโวหารหรือสุนทรผู้รจนาไว้ว่าจะนุ่งข่มพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินใครเห็นน้องต้องนิยมชมไม่ขาดว่าฉลาดแต่งร่างเหมือนอย่างหงถึงรูปงามสามสงวนนวลอนงไม่รู้จักแต่งองค์ก็เสียงามขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ